มี18หมายจับนะฮะให้ทีมงานขึ้นภาพที่เขาบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดค่ะแล้วจะบอกว่าแต่ละคนที่โดนหมายจับในวันนี้เนี่ยอ้าวไล่เรียงดูอยู่ยอดสุดของพีระมิดลงมาจนถึงระดับ2คือบอสดาราระดับ3ก็คือบรรดาบอสคนต่างๆและระดับ4คือแม่ข่ายต้องรอดูฮะคุณผู้ชมครับว่าหลังจากนี้หมายจับจะมีไปถึงแม่ข่ายในระดับต่างๆหรือไม่แต่บรรดาบอสเรียกได้ว่าไปเกือบหมดแล้วใช่แล้วรวมไปถึงตั้งแต่เมื่อวานหลายคนน่าจะทราบแล้วว่าทางด้านของตำรวจนะคะ DSI มีการอายัดทรัพย์ของบรรดาบอสทั้งหลายเอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยพอไปดูปุ๊บเอาจริงๆอาณาจักรนี้เนี่ยถ้าปล่อยเหมือนกับว่าถ้ายังไม่มีการตรวจสอบแล้วดูว่ามันถูกหรือผิดอย่างชัดเจนนะแน่นอนตอนนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วเขาจะมีอาณาจักรที่มีใหญ่โตมากกว่าที่เราเห็นว่าใหญ่แล้วนะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบถึง60กว่าไร่เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเรียบร้อยคุณผู้ชมคะปรากฏว่ามันปรากฏแปลงที่ดิน60ไร่ซึ่งเป็นภาพที่เขาโปรโมทเอาไว้ด้วยว่านี่คือไอ The Icon City ในอนาคตแล้วก็มีการทำบุญนะแล้วก็โปรโมทว่าเตรียมพบกับ The Icon City ซึ่งบรรดาอาณาจักรและอนาคตของทุกคนจะอยู่ที่นี่ดีที่สุดหยุดที่เราไม่ได้แล้วก็บอกว่านี่คือ63ไร่ซึ่งทยอยซื้อเอาไว้นี่แล้วก็มีภาพทำบุญภาพมุมสูงโอ้ใครเห็นน่ะก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่นะ มันชวนฝันอยู่นะพิกัดตรงโอ้โหดูภาพมุมสูงนี่มันอลังการงานสร้างนะฮะอยู่ตรงลำลูกกาที่ดิน3แปลง60กว่าไร่มูลค่าประมาณ63ล้าน490,000 บาทนี่คือโดยประมาณนะฮะซื้อไว้ในนามนิติบุคคลเพื่อที่จะขยายธุรกิจสำหรับการก่อสร้างทั้งหอประชุมบ้านผู้บริหารแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์และเป็นซับหนึ่งที่โยงกับ The Icon Group คุณผู้ชมวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วฮะจัดเจ้าหน้าที่ลงไปเพื่อตรวจอายัดที่ดินตรงจุดนี้เลยมีการเอาป้ายไปปักแล้วที่ดินตรงนี้อยู่ริมถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกนะครับแล้วอย่างที่บอกนะฮะความผิดที่พบก็คือฐานเข้าข่ายฟอกเงินและกู้เงินเป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเข้าข่ายฐานความผิดตามบัญชีของกรมสอบสวนคดีพิเศษนี่คือเจ้าหน้าที่ไปปักป้ายเพื่ออายัดที่ดินตรงนี้ไว้ก่อนส่วนประเด็นเรื่องของสายลับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาเรื่องของที่ดินก่อนนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้สำคัญนะเพราะก่อนหน้านี้เรื่องการอายัดทรัพย์สินต่างๆเนี่ยปปง.อายัดไปแล้วแต่นี่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วเป็นที่ดินที่มูลค่าเนี่ย60กว่าล้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นการฟอกเงินนะสิ อันนี้นี่เป็นอีกความผิดอีกมูลฐานเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมคะที่ดินแปลงนี้เนี่ยพอนักข่าวลงไปในพื้นที่มันก็แปลกๆจริงๆนะคือนอกจากจะเป็นที่ดินที่อาจเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปแล้วชาวบ้านเขาบอกด้วยนะบอกว่าเออพี่เขาจะสร้างผู้เสียหายในทุกเรียกทุกผลกระทบไม่ได้นะคือวันนี้นักข่าวของเราค่ะน้องโดนไปเจอกับคุณจันซึ่งเขาบอกเขาได้รับผลกระทบจากที่ดินของ The Icon คือเมื่อก่อนเป็นนาข้าวเวลาฝนตกลงมามันจะถูกระบายไปยังพวกหนองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏว่าพอมาสร้างเขาก็ทำรั้วใหญ่พอเขาทำรั้วเนี่ยมันก็ระบายไม่ได้กำแพงที่เขาทำไว้นะสูงเชียวแล้วพอเป็นกำแพงสูงปุ๊บเนี่ยเขาเคยไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมแล้วด้วยนะก็ไม่เรื่องมันก็เงียบเขายังน้อยใจอยู่เลยว่าโอ้เรามันบ้านคนจนเนาะคงสู้กับอาณาจักรใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่อาณาจักรใหญ่แบบเนี้ยสร้างกำแพงไว้แบบเนี้ยไอเราคนจนก็เดือดร้อนแล้วดูนะฮะกำแพงที่ว่าสูงเนี่ยประมาณ 3-4 เมตรเลยนะฝนตกลงมาเขาบอกว่ามีภาพด้วยน้ำไหลโกรกเลยลงใส่ชุมชนที่สำคัญคือพอลมแรงเข้าหน่อยกำแพงทั้งผืนเลยล้มทับหลังคาแล้วก็บ้านของชาวบ้านเขานี่คือตอนภาพทางขวามือคือตอนที่น้ำมันไหลทะลักออกมาจากกำแพงนะแล้วดูมีอีกภาพหนึ่งที่กำแพงล้มทับหลังคาลงรถแล้วก็รถที่จอดอยู่
ของชาวบ้านเขาคุณผู้ชมอ้าวเนี่ยฮะพังเละเทะไปหมดเลยชดใช้ไหมตอนนี้บอกว่ารอการเยียวยานะฮะเพราะมีการร้องเรียนไปแล้วเคยบอกกับทางนิติบุคคลก็เงียบก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวเขาบ้านเขาจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาครับเมื่อก่อนไม่มีปัญหาเรื่องน้ำไหมไม่มีเป็นน้ำที่ระบายออกหมดเขาโถมที่แทนที่ทำร่องระบายน้ำเขาไม่ทำน้ำก็ซึมลงที่ข้างๆซึมเป็นร่องกำแพงเงี้ยเมื่อก่อนน่ะเมื่อประมาณ2ปีกว่าแล้วอ่ะกำแพงลงแรงๆพังเคยพังมาทีนึงแล้วก็ทำมาใหม่มันล้มทับหลังคาบ้านเราไหมล้มทับบ้านตรงนี้บ้านผมยังน้ำท่วมหมดอ่ะเราเวลาฝนตกแรงฝนตกแรงแบบผมไม่รู้ผมทำไงผมต้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้วเทศบาลก็ให้ท่อวิทย์น้ำผมไปอยู่ร่องนู้นอ่ะเขาบอกว่าจะสร้างเป็นคล้ายๆแล้วก็จะสร้างเป็นบ้านผู้บริหารบ้านพวกอาจารย์พวกอะไรเงี้ยพวกบอสทำเป็นแบบศูนย์เรียนรู้ศูนย์แบบสอนนี่แหละเป็นอาณาจักรของเขาอ่ะไล่เงินมันก็15ล้านอัพนะเพราะมันโอ้ราคาจริงๆอาจจะมากกว่าที่แจ้งไว้ก็ได้นะโอ้แล้วค่อยๆซื้อทีละแปลง2แปลงแปลง2แปลงจนรวบรวมได้60กว่าไร่อ่ะอันนี้เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้เสียหายนะคะหรือว่าเหยื่อต่างๆเขาก็มีความกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขากลัวว่าอ้าวพออายัดพิทักษ์ทรัพย์เอาไว้หมดแล้วทางฝั่งนั้นเขาก็อาจจะกล่าวอ้างว่าไม่มีเงินมาชดใช้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถ้าพิสูจน์จนสุดท้ายแล้วเขาเป็นผู้มีความผิดจริงทรัพย์ทั้งหลายจะถูกขายและเมื่อขายเนี่ยก็จะนำเงินมาเยียวยาผู้เสียหายได้แต่เมื่อพิสูจน์จนสุดท้ายแล้วเนี่ยกี่ปีอ่ะนะอย่างน้อยก็ไม่ให้เกิดผู้เสียหายมากกว่านี้เพราะปปงเขาอายัดเนี่ยอายัด90วันก่อนแล้วหลังจากนั้นการจะพิสูจน์ทรัพย์เพื่อให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินก็ต้องอาศัยอำนาจศาลมีคำสั่งค่ะอ่ะถือว่าอย่างน้อยก็มีกระบวนการนะคุณให้กำลังใจผู้เสียหายกันไปอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ